ผู้ชมผู้เข้าแข่งขันทีมแรกของเราวันนี้ขับรถเก่าอายุกว่า20ปีมาเลยค่ะนำทีมมาโดยคุณอาร์ตเทิดภูมิที่พาเพื่อนสนิทอีก2คนมาเป็นผู้ช่วยคือคุณใหม่และคุณเต๋าค่ะรวมพลังแลกไม่แลกแลกก็แลกเฮ้เอาแลกให้ได้มาคุณหมายเลข3 4 plus ครับ1มั้ยหมายเลข1เอาไป1 1ครับผม1ออกมาเป็นคนคนแลกผมมีคำต่างๆที่เราไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่คำไหนหมายถึงส่วนต่างๆในร่างกายเรานี่แหละตะกี้ที่เราพูดไปนี่คือคำที่เราคุ้นๆกันแต่ผมจะมีคำไม่คุ้นให้พวกคุณเล่นล่ะครับ1พระศรี2พระเจ้าพระเจ้าจอร์ดพระปรางพระเจ้าจอร์ดไม่มีพระที่นั่งพระกนิษฐาร่างกายเหรอพระอุณาโลมทานพระกรพระรากขวัญอันไหนหมายถึงส่วนในร่างกายของมนุษย์เราหรือคนพระรากขวัญคือดังๆนะท่านผู้ชมอยากจะเชียร์ด้วยครับไปครับจับเวลาพระปรางพระปรางน่าอยู่คือถ้าเป็นปรางก็คืออยู่ข้างบนยอดใช่ปะถ้ามีส่วนนี้น่าจะใกล้เคียงพระที่นั่งทำไมต้องใช้คำว่าที่นั่งพระที่นั่งเพราะเป็นส่วนต่างร่างกายมันไม่น่าจะใช่นะคำว่าที่อ่ะไม่น่าจะเกี่ยวพระกนิษฐาพระกนิษฐาเหมือนคุ้นๆเหมือนเคยได้ยินเคยได้ยินใช่ป่ะอุณาโลมพระอุณาโลมด้วยคุ้นๆเนาะเดี๋ยวต้องลองในรถอีกทีแต่พระรากขวัญนี่คิดว่าน่าจะใช่นะครับขอประเมินก่อนนะไม่ต้องกดใดๆนะเพราะเป็นการประเมินก่อนครับพระกนิษฐาครับพระกนิษฐาอันนี้เป็นการมาร์คไว้ก่อนเชิญครับไปครับเอาที่คิดว่าใช่พระอุณาโลมพระอุณาโลมพระอุณาโลม2แล้วครับพระรากขวัญพระรากขวัญ3ละพระสี่ครับอยากมาร์กไหมล่ะอยากมาร์กอยากมาร์กมาร์กไว้ก่อนเป็นครึ่งหนึ่งละสี่เริ่มใจเต้นตาไม่ดีแล้วครับโอเคเอาแค่นี้ก่อนครับใส่แว่นขมุนซุปเปอร์แมนจริงไหมครับเออถ้าคุณจะไปเจอตู้โทรศัพท์แล้วเนี่ยคุณยังไม่ถอดเลยไม่ถอดเลยครับตอนนี้คุณมาร์กมาอยู่สี่ครึ่งหนึ่งครับมีเวลา30วินะใช้เป็นประโยชน์นะคุณอาร์ตนะครับผมอ้าวชัดๆเลยนะดังๆในรถไปเร็วครับเอาที่คิดว่าใช่นะใช่นะที่ใช่พระที่นั่งพระที่นั่งพระกนิษฐาพระกนิษฐาทานพระกรทานพระกรพระรากพระรากขวัญพระรากขวัญพระที่นั่งน่าจะเป็นก้นนั่นแหละที่นั่งกนิษฐาฮะพระรากขวัญน่าจะช่วงล่างสี่นะสี่ค่ะใช่พระสีอ่ะพระสีพระสีไม่น่าจะใช่พระเจ้าพระเจ้าไม่ใช่ไม่ใช่พระปางพระปางนี่น่าจะเป็นท่าน่าจะเป็นท่าไม่ใช่ใช่ไหมอุณาโลมอุณาโลมไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่แน่ใจแค่นี้ก่อนสยานชัวร์นะชัวร์เลยนะอ้าวเวลาหมดของเขาเนี่ยตรงกับคุณอยู่สองแต่เขาเพิ่มมาสองทานพระกรกับพระที่นั่งเขาตัดพระศรีกับพระอุณาโลมของคุณออกไปพระที่นั่งทานพระกรโอเคนะโอเคครับอ้าวเลือกเลยนะคำไหนที่เป็นหมายถึงส่วนต่างๆในร่างกาย1เลือกอะไรครับถามไปที่รถนะครับในรถเชียร์ออกมาพูดออกมาพระที่นั่งพระที่นั่งเอานะเอาขอพระที่นั่งครับเอาเชิญๆทุกคนแล้วแต่คนครับเอาพระที่นั่งไป1แล้วนะฮะครับแล้วแต่ครับพระกนิษฐาเอาไม่เอาพระกนิษฐาเอาเอานะเอาเอาพระรากขวัญเอาพระรากขวัญเอาครับพระเจ้าวัดดวงวัดดวงพระเจ้าผมขอพระเจ้าครับโอ้ถ้าเขาเอานะคุณอาร์ตเอาครับขอพระเจ้าครับกดเลยครับกดเลยกดเลยครับฝากคุณกระแตกดด้วยนิ้วนำโชคคุณกระแตนำโชคกดพร้อมกันกดพร้อมกันฮะตกลงเลือกพระเจ้านะฮะในรถบอกไม่มั่นใจแต่ขอเลื่อนนะครับเป็นเลือกมา4อย่างแล้วครับทานพระกรเอาไม่เอาน่าจะใช่น่าจะใช่น่าจะใช่ขอทานพระกรโอเคทานพระกรครับตอนนี้เลือกมา5ครับ5ครับผมยืนยันยืนยันครับผมยืนยันครับครับยืนยันครับตกลงเลือกมาทั้งหมด5แถบนะครับคำตอบนี้คำไหนหมายถึงส่วนในร่างกายนะฮะพระปรางในรถไม่ใช่คุณอาร์ตพระปรางไม่ใช่ครับไม่เลือกไม่เลือกครับไม่ใช่นะไม่เลือกมาแล้วนะหลายคนบอกเป็นพระปรางก็คือพระปรางใจดีตรงนี้เหรอใช่ใช่ใช่พระปรางแล้วแก้มาแก้มาคำตอบนะครับใช่ครับไม่ใช่ครับคำตอบนะครับเราเคยผิดหมดหรือยังเนี่ยเช็คหมดแล้วประวัติคำตอบนะครับไม่ใช่ไม่ได้เรื่องมันต้องไม่ใช่นะครับพัตตานะครับพัตตานะครับถูกต้องนะครับเฮ้ยผิดหมดไม่ผิดหมดรอดแล้วน่ารอค่ะเมื่อกี้ถามว่าผิดแค่ก็ใช้คำว่าพระปรางเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้สะกดอย่างนี้คือไม่มีคอควายการันโอ้เออเมื่อกี้พูดมาก็แบบเลยนะมาพระกนิษฐาคุณบอกว่าใช่ในรถบอกว่าใช่ใช่ใช่ครับส่วนไหนคุณกระแตส่วนไหนส่วนไหนถ้าจะเป็นช่วงนี้ครับไหลผมว่าเป็นไหลนะพระกนิษฐาคือไหลไหลคำตอบนะครับดูกระแตคำตอบนะครับคำตอบนะครับ
ซะนะครับผมต้องพิจารณาส่วนร่างกายแต่ไม่ใช่ไหล่นะครับอ้าวพระกนิษฐานิ้วก้อยโอ้โหเป็นน้องเล็กเนี่ยนะได้มาแล้ว2ไปต่ออะไรดีพระรากขวัญเป็นส่วนไหนในพระรากขวัญผมว่าจะเป็นช่วงล่างเลยอะช่วงล่างเลยอันนี้ช่วงล่างแล้วพระรากขวัญเลือกมาต้องถูกนะครับถูกต้องเป็นส่วนของร่างกายถูกครับคำตอบถูกผิดไม่ว่าแต่ขอให้เป็นเถอะใช่ตอบนะครับใช่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 ถูกนะครับถูกใช่พระรากขวัญตอบนะครับใช่ถูกตอบนะครับไม่ใช่ข้างล่างเลยได้ยังได้พี่อุ๋ยยังเย็นเย็นไม่อยากอยู่แล้วนะอยากเลยตัวเองก็ขับมากี่ทีแล้วไม่ใช่เกี่ยวกับส่วนล่างไม่ใช่กันล่างเลยพระรากขวัญกระดูกไหปลาร้าโอ้โหเพราะไหมอ่ะ1 2 3 3ไปละมาพระศรีตกลงก็แปลว่าไม่เลือกไปแล้วนะฮะพระศรีครับต้องไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่พระศรีคำตอบนะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่คุณอาร์ตไม่ใช่ใช่ในรถเขาจะเลือกแล้วไม่ให้เขาเลือกใช่ครับรับไปเต็มๆคำตอบนะครับไม่ใช่คุณตอบนะครับไม่ใช่โอ้ถ้าเลือกไปว่าพระศรีมันถึงศีรษะแล้วปวดศีรษะแน่นอนเลยต้องกับตีศีรษะแน่ครับไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับร่างกายไม่เกี่ยวกับอวัยวะของบุคคลต่างๆเลยแต่พระศรีคือหมากกินเนี่ยหมากที่เรากินนี่แหละหมากที่ท่านกินนี่แหละพระที่นั่งไม่ได้เลือกแต่แรกและสุดท้ายในรถบอกเลือกคิดว่าก้นหรือสะโพกขอพระที่นั่งคือก้นพยายามเอาให้มีโอกาสมากที่สุดถ้าถูกนี่เป็น5แล้วนะพระที่นั่งแล้วบอกแปลว่าก้นด้วยคำตอบนะครับใช่คำตอบนะครับในรถคำตอบนะครับใช่อยากจะพูดอะไรกันในรถคุณอาร์ตพูดไปเลยจะว่ากันไม่มีคำเชยเลยขอเปิดประตูก่อนตุ๊กตามาเลยแล้วพระที่นั่งแปลว่าอะไรทราบหรือไม่แปลว่าก้นถูกต้องเลยเพราะอะไรเนี่ยถูกต้องเลย1 2 3 4 5ถึงเวลาที่คุณอาร์ตรอคอยครับรอครับนะฮะถ้าถูกคำตอบนี้ประตูรถพี่อุ๊ดจะเปิดขึ้นนะครับเปิดไม่เปิดมาทานพระกรข้อมือหรือเปล่าปลายนิ้วหรือเปล่าแปลถูกแปลผิดไม่ว่าแต่ว่าขอให้เป็นส่วนที่ใช่ก็แล้วกันฐานประกอบนะครับถ้าถูกนะครับประตูพิวจะเปิดขึ้นนะครับเปิดไม่เปิดเกี่ยวกับร่างกายครับทานพระกรแต่เกี่ยวกับพระกรพระกรแปลว่าอะไรมือไปสัมผัสกับอะไรอ่ะไม้เท้าพระอุณาโลมพระอุณาโลมเลือกไปแล้วเลือกแต่ว่าแล้วก็เพื่อนบอกไม่เอาในรถไม่เอาตกลงไม่ได้เลือกผิดนะครับต้องเลือกนะครับพระอุณาโลมนี่ไงอุณาโลมมันเคยเห็นไหมหน้าผาหน้าผาอุณาโลมมาแล้วคำว่าอุณาโลมก็จะเขียนแถวนี้ระขนระหว่างคิ้วระหว่างคิ้วโอ้โหขนระหว่างคิ้วโอ้โหขนระหว่างคิ้วสุดท้ายใช่ไหมพระเจ้าอันนี้คือขอมาเองขอเพื่อนบอกไม่เอาขอครับแล้วก็เลยเลือกมาเลือกมาครับผิดต้องไม่เลือกนะฮะพระเจ้าคือคำนี้รู้สึกว่าจะไม่มีด้วยนะฮะคำลอยๆนี้ไม่มีนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าจะมีเส้นพระเจ้าเนี่ยได้ก็คือเส้นผมใช่ไหมก็พอเรารู้เรื่องต่างๆนะเราก็บุคคลธรรมดาแต่ถ้าเกิดเรียนรู้เราก็จะได้เรียนรู้ได้เยอะเลยขอบคุณคุณอาร์ตครับขอบคุณครับขอบคุณพระองค์ครับขอบคุณครับสามวันเต็มๆนะครับพุทธประดับสุขขั้นต่อไปพร้อมมาเลยผู้เข้าแข่งขันทีมต่อไปพร้อมรออยู่แล้วค่ะครอบครัวนี้เป็นพี่น้องที่สนิทกันมากๆ
นำทีมมาโดยคุณสร้อยสนที่พาคุณหยินและคุณชายมาเป็นผู้ช่วยตามไปให้กำลังใจทีมนี้กันเลยค่ะทูมุก S3G Plus ครับ1 2 3หมายเลขวันนี้เรามากัน3คนครับฉะนั้นต้องเลือกเบอร์3หมายเลข3ครับออกมาเป็นคุณมาแล้วมาแล้วคุณกระแตเป็นคนที่ชอบบนเวทีนี้มากอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะผมมีอยู่8คำซึ่งก็จะเป็นชื่อจังหวัดต่างๆเกิดขึ้นถามว่าชื่อไหนเป็นชื่อสวนสัตว์ชื่อไหนเป็นชื่อสวนสัตว์1กาญจนบุรีเข้าใจไหมสวนสัตว์กาญจนบุรีอย่างนี้เป็นต้น2บุรีรัมย์ลำปางพิจิตรนครศรีธรรมราชชื่อไหนครับเป็นชื่อสวนสัตว์ขอนแก่นศรีสะเกษสงขลาไปเลยงานนี้